ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ยืนอยู่ณสวนธรรมที่ร่มรื่นเป็นป่าที่ปลูกด้วยมือเมื่อ30ปีที่แล้วและวันนี้ป่าแห่งนี้กำลังปลูกใจผู้คนค่ะริมบ่อบัวที่มีบัวกระด้งที่แบ่งบานอยู่ในทุกๆเช้าเตือนให้เรามองเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติชีวิตจะไม่ยืนตายค่ะแต่ชีวิตจะงอกงามถ้าได้โอกาสการให้โอกาสชีวิตที่มากกว่าความสวยงามแต่เป็นความงดงามและงอกงามนั้นมีอยู่เสมอในแผ่นดินที่ชื่อเสถียรธรรมสถานค่ะเมื่อใดที่เราทำให้ใจของเด็กๆรู้ตื่นและเบิกบานแผ่นดินที่รองรับความงอกงามในจิตใจของเด็กเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราไม่เชื่อว่าตัวเราสามารถที่จะมีชีวิตที่เดินทางต่อไปได้อย่างงดงามเราก็จะจมอยู่กับปัจจุบันขณะและไม่ลุกขึ้นมาขวนขวายค่ะสวนธรรมแห่งนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่มีต้นไม้ที่ยืนตายเลยค่ะถ้ามีโอกาสเหมือนมนุษย์หนึ่งคนถ้าคุณให้โอกาสตัวคุณได้คุณก็จะไม่ยืนตายทั้งเป็นขอให้คุณเดินทางมากกว่าความสวยงามในชีวิตและให้ประจักษ์แจ้งกับใจของเราว่าไม่มีชีวิตใดที่ไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากความสวยงามเป็นความงดงามและงอกงามได้ในงานบวชพุทธสาวิกาที่เราชวนเด็กๆผู้หญิงมาใช้ช่วงเวลาปิดเทอมนี้กับการใช้ชีวิตอย่างเห็นความสวยงามไปสู่ความงอกงามนะคะติดตามการทำงานบวชพุทธสาวิกาได้ที่นี่และที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆทุกคนค่ะธรรมสวัสดีนะคะร่วมธรรมสวัสดีโดย MK Restaurant